โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ทางจังหวัดกำหนดให้ห้องศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอลรูมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันนอกจากนี้นายจเจริญฤทิ์สงวนศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้แต่และหน่วยงานเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์บัญชาการดังกล่าวโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์เพื่อเตรียมข้อมูลการตรวจสอบจุดฮอสปอตที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกําหนดพิกัดที่เกิดขึ้นแจ้งให้แต่ละอำเภอหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำการดับไฟแล้วก็ให้รายงานกลับมายัางศูนย์บัญชาการภายในเวลา11นาฬิกาเป็นประจำทุกวันนะคะ ดยศูนย์บัญชาการจะทําการสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กับทางจังหวัดคาดว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์บัญชาการและพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานได้ในวันจันทร์ที่20มกราคมนี้ค่ะ